ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่การปรับครม.เป็นข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีชื่อของบุคคลที่จะมาเกือบครบแล้วว่าใครจะนั่งตรงไหนและหนึ่งในการเปลี่ยนตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีคลังที่คาดว่าคุณเศรษฐาจะไม่นั่งเองและจะมีคุณพิชัยชุนหวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะมานั่งตำแหน่งนี้เลยทำให้คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าการที่คุณพิชัยชุนหวชิระที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดูการบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาไม่เหมาะสมเลยที่จะมานั่งรัฐมนตรีคลังมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำงานเต็มเวลาได้เนื่องจากว่าคุณเศรษฐาก็ต้องไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศนะครับงานกระทรวงการคลังที่ฝากรัฐมนตรีช่วยเอาไว้ก็อาจจะทำไม่ได้เต็มที่จึงเป็นเรื่องดีที่จะมีรัฐมนตรีคลังมาทำงานเต็มเวลาแต่คุณชิคกี้พายบอกงี้ฮะว่าคุณพิชัยเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหม่นะฮะเพราะเป็นที่ปรึกษานายกก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบบริหารราชการแผ่นดินมาระดับหนึ่งแล้วดังนั้นพรรคก้าวไกลคงจะไม่ให้โอกาสในช่วงทดลองงานเพราะเมื่อเข้าทำเนียบก็ต้องทำงานทันทีถือว่ารัฐบาลทำงานมา7เดือนแล้วไม่มีช่วงฮันนีมูนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่นจึงคาดหวังว่าการปรับครม.ครั้งนี้รัฐมนตรีหน้าใหม่คงจะไม่ต้องมาเรียนรู้งานกันใหม่แล้วเมื่อถามนะครับต้องให้กำลังใจคุณพิชัยหรือไม่นะฮะที่ต้องมาสานต่อนโยบายเรือธงอย่างดิจิตอลวอลเล็ตคุณสิริกัญญากล่าวนะครับเข้าใจว่าคุณพิชัยน่าจะอยู่ในทีมทำงานเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเข้าใจว่าครั้งนี้นะครับจำเป็นต้องใช้1รัฐมนตรีและ2รัฐมนตรีช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายก็ฝากเป็นกำลังใจไปยังกระทรวงและข้าราชการประจำนะครับที่จะมาแบกรับภาระตรงนี้เพราะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับดังที่รัฐบาลได้วางเอาไว้นะฮะคือผมชอบมากเลยอะสไตล์การให้สัมภาษณ์ของคุณสิริกัญญาเพราะสำหรับผมเนี่ยถ้าเราดูสไตล์นี้ในต่างประเทศนะมันก็คือการไปถามอดีตรัฐมนตรีคลังยุค ก่อนๆใช่ไหมว่าคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะอันนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์แล้วคุณสิริกัญญาก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทิพย์มาก่อน วิเคราะห์แบบ นายกเศรษฐาไม่ควรเป็นอยู่แล้ว โทษนะครับประเด็นก็คือว่าเขางานเยอะเขางานน้อยแต่เขาเป็นเพราะเขาต้องการที่จะตั้งไขโครงการนี้ให้ได้โดยนายกไปนั่งเองไม่ใช่เอาเด็กฝึกงานไปนั่งกะโหลกะลามันจะทำอะไรไม่ได้ไงแกก็เลยต้องไปคุมเองเพื่อที่จะดันให้มันผ่านไปให้ได้นะนะจ๊ะนะฮะสองนะครับเรื่องกรณีของคุณวิชัยใช่ไหมก็บอกว่าคุณวิชัยเนี่ยเคยคุ้นเคยนะครับกับการบริหารราชการมาระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้อย่างนี้คุณอะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับตัวคุณน่ะเข้าใจไหมวิธีเรทอริกวิธีการพูดเขาเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยมึงเป็นรัฐมนตรีการคลังมา10ปีอ่ะแล้วแบบใหญ่มากอ่ะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงฉันก็จะวิเคราะห์วิจารณ์คนใหม่ๆที่จะเข้ามาว่าเป็นยังไงผมว่ามันตลกว่ะแต่อาจารย์ว่ามันก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านไหมไม่ฮะมันไม่ใช่วิธีการในการพูดแบบนี้เขาก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเขาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแต่เขาไม่ได้สร้างความมั่นใจคือแทบจะเรียกว่าการบริหารในแง่การคลังเนี่ยเขาเป็นคนเดียวเลยนะในโทษนะครับพี่ด้วยความเคารพนะฮะถ้าคุณต้องการควอลิฟายคุณออกมาพูดเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยบ้างสิไม่ใช่เกาะแต่เรื่องนี้แล้วก็เจาะแดกไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะที่เรื่องอื่นในบ้านเมืองนี้มีปัญหาเยอะแยะถูกไหมฮะค่าเงินบาทแข็งกว่าคู่แข่งเราประมาณ 10% นะเออทำให้เราแข่งขันไม่ได้ทำไมไม่พูดเรื่องนี้การพูดเรื่องดอกเบี้ยสูงอ่ะดอกเบี้ยเราสูงพูดไหมฮะนะอสังหาริมทรัพย์ชะลอพูดไหมฮะหนี้ครัวเรือนสูงพูดไหมฮะพูดเหมือนกันแต่พูดว่าเพื่อใครไปขึ้นแล้วทำให้ใครได้ประโยชน์คือในทุนอะไรเงี้ยคือบ้องตื้นอ่ะบ้องตื้นอ่ะคือมันเป็นแฟกต์ง่ายๆว่านโยบายนี้มันไม่ได้เอื้อแต่ถ้าประเมินจริงๆเนี่ยผมว่าฝ่ายค้านยุคนี้เป็นฝ่ายค้านที่อ่อนเรื่องเศรษฐกิจนะคือถ้าเกิดตะกอนเนี่ยคุณจะเห็นอุตสาหกรรมไทยเก่งที่สุดในประเทศแล้วพี่มินอะไรเงี้ยเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะฝ่ายค้านมือเศรษฐกิจอ่ะเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ว่าแล้วสุดท้ายแล้วคราวนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วดูทัศนคติจะมีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาแต่บอกว่าโอ้ยคุณสงสารพูดกลางๆสุดแล้วนะไม่สงสารข้าราชการที่จะต้องมาแบกรับเชิญไปสมัครเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังแล้วนะสงสารมากอ่ะ
ไม่กลางครับไม่กลางผมฟังดูแล้วผมตลกฮะก็ทำหน้าที่ของข้าราชการไปฮะตามนโยบายที่รัฐบาลนี้สัญญากับประชาชนไว้ที่ต้องไม่มีสิทธิ์เลี่ยงฮะสำหรับข้าราชการก็ต้องทำเต็มที่ก็ต้องทำไงแต่ผมงงไงว่าทำไมต้องมองว่ามันเป็นภาระด้วยโทษนะเขาทำคนละครึ่งมาแล้วเขาทำเที่ยวเดียวกันมาแล้วเขาทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเขามีความรู้ความสามารถพอครับผมว่าข้าราชการควรจะกลัวมากกว่าว่าถ้าได้นี่มาโทษนะฮะได้คนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วคุณจะปวดกระบาลกว่านี้แต่ละโครงการเอาเงินมาจากไหนถึงเวลาเนี่ยผมแม้ว่าผมจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะผมจะรอวันนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นคุณสิริกัญญาจำไว้เดี๋ยวเจอกันแล้วจะรู้ฮะว่าใครกืนน้ำลายนะเบี้ยคนชรารัฐสวัสดิการ12ล้านคน 3,000 บาทนะครับต่อปีต่อเดือนนะปีหนึ่งเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่อยากได้ผมก็อยากได้400,000 กว่าล้านแล้วแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ได้เบี้ยคนชราเนี่ยลองคูณดูแค่นี้จะเอามาจากไหนนะฮะแล้วไม่ต้องรอความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเขาจะตัดสินไม่ต้องใช้วาทกรรมตัดสินครับครับไปดูกันต่อนะครับว่าการปรับครม.ครั้งนี้จะไปกระทบอย่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่มีคนไปสอบถามพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นกันว่าชาติพัฒนาได้รับสัญญาได้บ้างไหมจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับครม.นะครับโดยทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แล้วก็หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาดูงานสิ่งมีชีวิตมาหมดแล้วทั้ง4เท้า2เท้าไม่รู้ว่านะคนที่จะดูเนี่ยมีเท้าหรือเปล่าที่น่าเห็นใจคือพรรคเขามีส.ส.คนเดียวนะไอ้มีรัฐมนตรีคนเดียวไงผมก็พยายามจะตีความครับว่าต่อไปไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเท้าหรือเปล่านี่ยังไม่ได้รับส่งสัญญาณเรื่องการปรับครม.แต่ในความหมายที่พูดคือในอนาคตหากทำงานในมิติอื่นๆอาจจะไม่มีเท้าเลยก็ได้เราคาดเดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยของพรรคร่วมส่วนมีการพูดคุยกับพรรคร่วมหรือยังไม่สามารถตอบแทนพรรคอื่นได้ในส่วนของพรรคไม่ได้มีการหาเรื่องนี้คือถ้าถามผมนะดูจาก performance ของคุณวราวุฒิเนี่ยมีอยู่กระทรวงถึงซึ่งคุณวราวุฒิเหมาะสมอยู่เหมือนกันคือกระทรวงการต่างประเทศแกค่อนข้างที่จะพูดง่ายก็คือว่าเราไม่รู้แต่ผมว่างานพม.แกก็เด่นไม่ในความหมายของแกคือถ้าapart from งานที่ทำมาแล้วเนี่ยก็ยังเห็นกระทรวงต่างประเทศเป็นช่องทางนึงแต่ถามผมว่าความสามารถแกอย่างนะไปอยู่ตรงไหนก็โอเคนะไม่ว่าพม.หรือว่าก่อนหน้านี้อยู่พืชพันธุ์อะไรเงี้ยนะฮะยุคที่แกคุมเรื่องป่าไม้เนี่ยพี่มันเป็นระบบมากเลยนะถ้าไปเที่ยวอุทยานต่างๆคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นรอบนี้กลับไปอีกที่เดิมมันเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเอ้าเหรอเปลี่ยนกลับไปแย่เหมือนเดิมเหรอฮะเอ้าเหรออ๋อแต่ทีนี้ให้เครดิตในแง่ที่ว่าก็ทำงานเป็นคนทำงานอยู่พอสมควรเหมือนกันเป็นคนทำงานลงรายละเอียดเป็นเดี๋ยวนะแต่ว่ามีข่าวแล้วก็จะปรับแก้วแต่พอไม่มีผู้สื่อข่าวเขาก็ไล่ถามทุกพักไล่ถามทุกพักแล้วก็พักอื่นๆก็บอกเรื่องของพักเพื่อไทยเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยโยนก็คือว่าทุกคนพอใจแล้วพูดง่ายว่าสัญญาณออกมาว่าพักร่วมต่างๆเนี่ยพอใจในโควต้าที่ตัวเองก็คือครบมันเป็นพอเป็นรัฐบาลผสมแบบนี้เนี่ยคุณจะไปดึงโควต้าใครก็กลับมาได้ง่ายๆมันไม่ได้หรอกนะครับซึ่งคุณแม่โดยผู้สื่อข่าวถามไงผมจะทำงานตำแหน่งนี้จนนาทีสุดท้ายนี่ตอนแรกผมก็ไปตีความว่าแกไม่รู้ว่าข้างหน้าจะดูแลคนไม่มีเท้าหรือเปล่าเนี่ยผมก็แปลอะไรวะมีกระเห่าหรือเปล่าวะหวังจะกวาดงูเห่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตีความไปเรื่อยแกไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างนั้นนะแกอยู่ตรงไหนก็ทำมุกเป็นมุกเป็นมุกเอาแต่ว่าคุณวราวุฒิก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากไปนั่งกระทรวงนี้มีการปรับการทำงานของกระทรวงนะครับจากเชิงรับเป็นเชิงรุกเพราะจริงเนี่ยพม.ในภาพก่อนตอนนี้มักจะเป็นกระทรวงที่คอยไปรับผลกระทบเป็นงานสงเคราะห์งานสงเคราะห์นะครับแกพยายามจะมีบทบาทให้เชิงรุกมากขึ้นแต่ว่างบมันน้อยตอนที่แกมาให้สัมภาษณ์เราในรายการท็อกกิ้งตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยแกก็พูดเรื่องนี้อยู่ฮะนะงบมันน้อยแต่ว่าเรื่องแรกๆที่แกทำจำเรื่องงบอาหารกลางวันต่างๆของเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ของพม.แกก็เห็นปัญหาแล้วก็ขยับทำได้ดีนะฮะก็อยากที่จะผมคิดว่าขยับต่อในเรื่องเบี้ยใช่ไหมของคนชราตอนนี้จะมีแล้วนี่พี่ใช่ไหมมันจะมีเงินสนับสนุนสำหรับคนที่ดูแลมีฮะใช่ไหมผู้สูงอายุเริ่มที่ 100,000 ครอบครัวที่ครอบครัวแล้วถ้าจำไม่ผิดเดือนละ3,000แต่มันไม่ได้ทั่วหน้ามันจะมีลักษณะเขาเริ่มเพราะว่าแกงบแม้งบมีจำกัดแต่ว่าน่าสนใจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อังกฤษทำมาตั้งแต่ช่วงหลังปี2008ใช่ไหมก็คือว่าเขาต้อง manage ครับพี่ manage 2เรื่องอ่ะมันมีคนตกงานเยอะกระสองคือผู้สูงอายุก็เยอะแล้วมันก็ทำให้ภาระภาษีมันหนักก็เลยเริ่มนโยบายในการที่จะให้คนในครอบครัวนี่แหละ
ไปดูแลผู้สูงอายุในบ้านและถือว่าได้รับการจ้างงานและผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลไปด้วยก็เป็นวิธีคิดที่ดีครับแต่วันนี้นะครับในงานประชุมของพรรคชาติไทยพัฒนาก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยพรรคชาติพัฒนามีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในระดับหนึ่งแล้วมีการปรับปรุงการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆมีทีมโฆษกหน้าใหม่แล้วก็มีสุภาพสตรีเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับเป็นการปรับการทำงานของพรรคร่วมกับการคงอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังคงอยู่ในพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเห็นใจแกนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าจากการเลือกตั้งนู่นรอบนู่นน่ะแกพยายามที่จะเปลี่ยนพรรคให้มันกลายเป็นพรรคคนรุ่นใหม่จริงๆโอ้โหแล้วพอผู้อาวุโสไม่ยอมก็แตกกระสานซ่านเซ็นกระจายไปทั่วเลยนะก็บิ้วอัพขึ้นมาใหม่ลำบากเหมือนกันก็เสียดายแล้วคนที่ออกไปเนี่ยพี่ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.หมดเลยนะมันทำให้พรรคเขามีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเยอะในขณะที่คนที่ออกไปก็ไปเสริมพลังให้พรรคเสียอ่างทองไปเลยนะอ่างทองสองคนทองไปสองคนเสียคุณมือดีอย่างที่ศรีสะเกษใช่ไหมครับอะไรล่ะอังคัสสกุลเกียรติสิจำได้แต่นามสกุลต้องขออภัยด้วยครับโปรดิวเซอร์ไอ้นี่แหละสับเปลเลอร์สับเปลเลอร์นะครับเอาส่วนพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็มีการประชุมใหญ่สำประจำปีแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อพรรคให้มันกระชับขึ้นเป็นไทยรวมพลังนะครับซึ่งพรรคนี้ครับคุณกังฟูครับวัศวัตนะครับก็มีการชูนโยบาย5ข้อของพรรคนี้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเสรีก้าวหน้าสายกลางอันนี้ผมลืมคิดไปนะนี่แกรวมรัฐบาลอยู่ปะเนี่ยใช่ไหมถ้ารวมรัฐบาลอยู่ปะไม่แน่ใจฮะผมไม่แน่ใจเลยว่าแกได้ส.ส.ด้วยหรือเปล่าเนี่ยได้เชิญมาสัมภาษณ์เลยที่เราถามไงว่ามาจากไหนอ่ะแกบอกเดินไปทุกบ้านอ่ะ3ปีใช่ไหมนั่นคือแต่ก็ดีฮะสำหรับประชาชนนะเพราะว่าเพื่อไทยรวมพลังอ่ะมันดูปนๆมันดูโลโก้ก็เข้าใจโลโก้โลโก้เดิมเนี่ยมันเหมือนเพื่อไทยมากพูดตรงๆทุกท่านดูครับพี่แต่สงดูโลโก้เดิมดูโลโก้เดิมก่อนแต่พี่เราเห็นเหรอทอรอเพิ่งเห็นเนี่ยนี่คือโลโก้เดิมของเพื่อไทยรวมพลังนะฮะแต่จริงๆเนี่ยแกก็ลูกหลานคนในเสื้อแดงก็วันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับคุณวิศวะก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นพรรคสาขาของเพื่อไทยนะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะนะตอนนั้นเขาก็เลยขอรีแบรนด์ตัวเองใหม่สักนิดนึงแต่ก็รีแบรนด์เนี่ยนะกลายเป็นไทยรวมพลังอะไรพวกนี้ผมผวาว่ะทำไมอ่ะมันก็กลับไปนึกถึงพรรคคุณสุเทพทีเจอพวกรวมพลังประชาชาติไทยอย่างเงี้ยเหรอผมว่าหลักๆเนี่ยเขาคิดไอเดียพรรคมาจากชื่อเอาสองฝ่ายมารวมกันไงเพราะแกนเน้นสายกลางไงเพื่อไทยรวมพลังครับมีส.ส.สองคนนะฮะก็คือคุณพิมพการพลสมัครสสอุบลเขต3แล้วก็คุณสมศักดิ์บุญประชมสสอุบลเขต10นะฮะก็คนที่ได้จากอุบลโอเคใช่ไหมสองคนที่ได้คะแนนเป็นเรื่องเป็นราวฮะไม่ใช่ได้คะแนนมาแบบเพราะว่าเป็นเลขต้นเลขต้นในตอนเลือกปาร์ตี้ลิสต์ก็นะซึ่งก็มีการพูดถึงนโยบายหลักนะอันนี้พูดตรงนี้เหมือนกันเหมือนเขาเน้นนะครับว่าเป็นแนวทางนะในการขับเคลื่อน5นโยบายด้วยกันได้แก่การยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นทำงาน5ปีแรกนะเพื่อตั้งตัวได้ก่อนเสียภาษีและธุรกิจสตาร์ทอัพเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะฮะยกเลิกวาระผู้ใหญ่บ้านตลอดชีพให้เหลือวาระละ4ปีเพิ่มกองทุนหมู่บ้านฟื้นฟูแก้หนี้เกษตรกรและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นสภาพลเมืองมีหุ้นส่วนพัฒนาจังหวัดนะฮะสามารถเสนอกฎหมายเข้าสภาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อยึดหลักการกระจายอำนาจให้มีปากเสียงในท้องถิ่นและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอ่ะก็จะเป็นนโยบายที่เน้นไปที่ท้องถิ่นพอสมควรนะน่าสนใจแล้วก็ไม่เก็บภาษี5ปีแรกโอ้เพราะคุณบ้านเรานี่ก็เก็บได้อันดับแทบจะต่ำที่สุดในโลกนะครับไม่เก็บเพิ่มอีกแต่มันก็น่าสนใจนะกับเพื่อไทยรวมพลังเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเขต3เนี่ยคุณพิมพการพลสมัครเนี่ยชนะชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับฮะชูวิทย์กุ๋ยฮะหูแล้วแต่ว่าเขต10นี่บาดใจผมมากเลยชนะคุณสมคิดเชื้อคงฮะสสน้ำดีสสที่ผมชื่นชมมากแล้วขาดนี่ไม่ธรรมดานะได้ที่ 62,754 โดยที่คุณสมคิดได้ 19,000 อืมนะก็กระตุ้นไหมคุณสมคิดก็ต้องไปทำงานพื้นที่หนักหน่อยครับก็ยังมีบทบาททำงานในกรรมธิการสภาอยู่ครับนะครับอ่ะ
มาดูร่างพรบ.กลาโหมฉบับที่คุณสุทินคลังแสงที่ยังคงนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเข้ามานะคือมีการกำหนดคุณสมบัติ3ประการของบุคคลที่จะเป็นนายพลขึ้นมานะครับโดยมีการให้อำนาจนายกสั่งพักราชการทหารหรือว่ายึดอำนาจการก่อการกบฏได้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับคุณจำนงชัยมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการประชุมของสภากลาโหมเมื่อ19เมษายนที่คุณสุทินเป็นประธานนะครับก็มีการเสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ร่างพรบธรรมนูญสารทหารนะครับมีการโดยเนื้อหานะฮะสาระสำคัญเนี่ยที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมคือไอ้ร่างจัดระเบียบกลาโหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยแก้ไขมาตรา25นะฮะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพลในระดับในแต่ละระดับไว้3ประการฮะต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้ามนุษย์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอ้อมหรือตรงเดี๋ยวนะพี่ถ้าพี่มีพฤติกรรมแบบนี้พี่ก็ไม่ควรเป็นทหารอยู่แล้วป่ะฮะใช่อันนี้ก็คงเขียนเป็นทางการข้อแรกข้อ2ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมธุรกิจเป็นกิจการหลานเป็นได้ใช่ไหมเออน่าจะได้แหละนะหรือว่า3ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกดำเนินคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทนะฮะนอกจากนี้นะครับยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรีให้เห็นชอบและด้วยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งให้สั่งพักราชการได้ทันทีนะเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ใช้กำลังทหารนะครับเพื่อการยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลเพื่อการก่อกบฏและมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสภากลาโหมนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5คนจากเดิมกำหนดไว้เพียง3คนนะครับผมหมายความว่าถ้ารู้ว่าในนพลเอกอสมเพชกอไก่เตรียมที่จะรัฐประหารนายกสั่งปลดเลยสั่งพักราชการเลยสั่งให้ต้องครม.นะต้องเป็นครม.โดยความเห็นชอบจากครม.เพราะนั้นต้องเอาเข้าที่ประชุมมันจะมีจังหวะสมมุติว่าคนนี้เขาเริ่มก่อวอร์แล้วนายกสั่งเลยไม่ได้สั่งทางอากาศไม่ได้ต้องมีการประชุมครม.และแจ้งประชุมครม.ทราบซึ่งแค่นี้ก็สำคัญละซึ่งประชุมครม.ก็ไม่สามารถที่จะประชุมได้แล้วคุณชูวัฒน์ถ้าเกิดก็ใช่มันเหตุการณ์สุกงอมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ต้องแก้ว่าเป็นคำสั่งของนายกไปเลยเออแล้วเพราะเราย้อนกลับไปในแต่อย่างว่าแหละเขาคงไม่ยอมเรื่องนี้แบบชิงไหวชิงพริบกันนะฮะต้องดูประวัติศาสตร์เราเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่ชิงไหวชิงพริบกันว่าจะประกาศกฎอัยการศึกเมื่อไหร่จะประกาศย้ายปลดสั่งปลดอะไรเมื่อไหร่และมีอำนาจแค่ไหนแต่ส่วนที่เพิ่มเติมคือเรื่องสมาชิกสภากลาโหมอันนี้สีน่าสนใจเพราะว่าจะเพิ่มความเห็นชอบของคนที่ให้รัฐมนตรีกลาโหมโดยความเห็นชอบของครม.นี่มีอำนาจแต่งตั้งเพิ่มขึ้นเป็น5คนจากเดิมกำหนดไว้3คนแปลว่าสัดส่วนในสภากลาโหมจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายครม.ที่เป็นครม.ตั้งจะเพิ่มขึ้นเป็น2คนครับนะฮะแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหารโดยมีการยกเลิกศาลจังหวัดทหารได้ให้ผู้เสียหายมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและไม่ปกติและมีสิทธิอุทธรณ์นะครับได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุดในเวลาไม่ปกติเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงครามซึ่งเดิมนะฮะในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะครับดีครับเรื่องนี้ได้ใจฮะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญครับแต่ว่าไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดหรอกแต่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ได้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็ยังดีแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่ามีข่าวว่าคุณสุทินจะโดนปลดหรือเปล่าจากรัฐมนตรีถามว่าข่าวออกอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันโผล่มาที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาทำงานมาแล้วระดับหนึ่งแหละนะฮะที่จะค่อยๆนี่คือข่าวเมื่อวานเพราะเมื่อวานไม่มีประชุมสภากลาโหมเมื่อวานไม่ได้มาอวยอะไรกันแต่ทางได้พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาส่วนเรื่องของทำประชามติกี่ครั้งแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญ7-0ใช่ไหมครับไม่รับเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญที่สภาส่งเรื่องไปเพราะฉะนั้นจะเหลือทางไม่เยอะคือใช้เสียงข้างมากบังคับให้ประธานสภาเหรอบรรจุวาระซึ่งประธานสภาก็ไม่บรรจุวาระเขาก็ถือว่าก็ปรึกษากันมาในฝ่ายกฎหมายทั้งหมดแล้วมีคณะกรรมการเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยว่าไม่บรรจุวาระไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนถอดถอนหรืออะไรได้ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะโดนจะมีมาตรการลงโทษยังไงเพราะนั้นอันนี้ฝ่ายก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอว่าสภาต้องบรรจุ
ให้ได้ก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนคือคำตอบแต่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าตอนนี้อะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลน่ะยื้อเวลาก็พยายามจะทำให้มันเร็วไงด้วยการพยายามจะบอกว่าให้เหลือ2ไม่ทํา3ครั้งจะมาทํา2ครั้งก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับมันก็ควรจะกลับมารัฐบาลอีกพี่อย่าไปสนใจเขาเลยพักเนี่ยพูดตรงเสียเวลาตอนยุคคุณอยู่อ่ะหนึ่งในเงื่อนไขที่เราจะยอมตระบัดสัตว์นะไปรวมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เงื่อนไขแรกคือแก้รัฐธรรมนูญนี่มีความเป็นประชาธิปไตยและที่ได้แก้ของคุณจริงแต่กะโหลกกะลาที่สุดอ่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรในเชิงโครงสร้างอะไรเลยไม่คือผมเหรอคุณราเมศที่บอกว่าเนี่ยรัฐบาลไม่กล้าทำไปสิทำไมต้องไปเคยสัญญาไว้ว่าจะทำอย่างเร่งด่วนจะทำสามครั้งก็ทำไปเดี๋ยวนะก็สามครั้งมันไม่ด่วนไงก็คุณการเร่งนี่มันด่วนกว่าไม่มีอะไรหรอกพูดไปเรื่อยพี่เออใช่ถ้าไม่ขวาก็ซ้ายไม่ซ้ายก็ขวามันเท่านี้ไม่เหลืออะไรแล้วอะสรุปอย่างนี้ก็ได้ใช่ผมเห็นด้วยสรุปข่าวนี้จริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องอ่านเสียเวลาพยายามจะมีบทบาทพยายามจะมีบทบาทอย่างนี้ตอนประชาธิปัตย์เขาเสนอว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอะทำได้แค่ไหนอะก็นั่นแหละได้ร่างที่กะโหลกกะลาที่สุดไงอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่เรื่องนี้มันก็คงจะไม่เหลือทางมากนักละฮะก็รัฐบาลก็จะต้องทำประชามติ3ครั้งครับถ้าปิดท้ายกันนะครับกรณีที่ไอลอแฉคุณสมชายแสวงการว่าดุษฎีนิพนธ์จบนิติศาสตร์ด็อกเตอร์จากธรรมศาสตร์ไปลอกเอกสารมาเป็นแบบว่าเป็นท่อนๆคือเทียบแบบเห็นคำชัดเจนนะครับคุณสมชายบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องไอลอกลับแล้วก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาที่เห็นว่าคำเหมือนกันเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การคัดลอกฮะด้วยความเคารพครับทบทวนวรรณกรรมคุณก็ต้องปรับมันเป็นภาษาตัวเองไม่ใช่ไปลอกมาเป็นดุ้นๆอย่างนั้นนั่นเขาไม่เรียกว่าทบทวนวรรณกรรมหรือถ้าคุณทบทวนวรรณกรรมคุณก็ต้องโค้ดและอ้างอิงซึ่งเขาบอกว่าเขาแก้ตัวอ้างอิงไปแล้วนั่นไม่มีปัญหาหรอกฮะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นที่เป็นข้อมูลจากไอลอว์เนี่ยมันไม่ใช่เพลจาริซึมแบบผิดเป็นประโยคอะบางทีผิดไปประโยคเรารับได้นะบางทีนะเพราะบางครั้งสำนวนของการเขียนภาษาเป็นประโยคเนี่ยมันอาจจะซ้ำกันได้แต่ว่าอันนี้คุณมาเป็นดุ้นๆนะครับมันชัดเจนมันไม่ได้ฮะมันไม่ได้เลยอาจารย์ไม่ได้ในวงการชัดเจนว่าไม่ได้เลยพี่อันนี้มันเพลจาริซึมเต็มๆอ้างอิงไหมอะเขาอ้างอิงเพื่อจะคุณลอกแล้วก็มาอ้างอิงอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่ครับคืออ้างอิงอะถูกแต่ว่าคุณจะต้องกลับไปเขียนให้มันเป็นภาษาตัวเองถ้าสรุปความมันต้องเป็นภาษาตัวเองมันต้องเป็นภาษาตัวเองใช่ไหมคุณบอกว่านายเอบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือของเขาหน้าที่เท่านี้แต่ไม่ถึงขนาด copy paste ใช่ไหม copy paste ไม่ได้พี่ copy paste ไม่ได้เลยยกเว้นว่าคุณต้องการ copy paste สิ่งที่เป็น quotation ซึ่งคุณต้องใส่มันในเครื่องหมายคำพูดและตัวมันจะเล็กลงพูดง่ายก็คือขอใช้ตรงนี้มาเป็นดุลแต่คุณต้องวิเคราะห์มันนะคือคุณเอามาทั้งพารากราฟเอามันมาเป็นภาษาตัวเองเอามันมาเหมือนกับเป็นข้อความตัวเองไม่ได้แล้วอาจารย์พิโรธว่ามันมีระบบจับคำมีเทอร์นิตอินมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีโปรแกรมเลยต้องผ่านทุกคนนะฮะแล้วงี้นิติธรรมศาสตร์เขาอ่านอะไรมาหรือยังเนี่ยเขาบอกก็เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการคงตั้งกรรมการแบบตรวจสอบไปแต่ว่าผู้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เนี่ยคืออุดมรัตน์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เลยในวงการนี้ไปต่อยังไงเนี่ยสมัยนี้ก็ไปต่อยังไงล่ะไอลอก็ต้องไปรับคดีเพราะว่าคนเหล่านี้เขาฟ้องอยู่แล้วเวลาเขาเสียเรื่องพวกเนี้ยเขาฟ้องแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะคุณสมชายแสวงการเนี่ยมาปลายทางทางการเมืองแล้วไงเอาแกออกไปด้วยข้อหาเนี่ยมันก็เหมือนก็แกก็มาปลายทางแล้วไม่มีทีทางแล้วในทางการเมืองเพราะว่าแกไปสมาทานกับระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมก็อย่างน้อยแกใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าไม่ได้อะใช่ๆนั้นก็รอผลการสอบสวนถ้าเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะชวนทุกท่านมาดูอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครนะครับที่บอกวันนี้จุดความร้อนเยอะมากเป็นยังไงสักครู่ในพักกิ้งไทยแลนด์ครับกล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้า